ดีครับท่านผู้ชมครับ19พฤษภากำลังจะเวียนมาบรรจบฮะคนเสื้อแดงก็บอกว่าจะกลับมาชุมนุมกันอีกความจริงยังไม่ปรากฏฮะก็ต้องชุมนุมกันต่อไปผู้ค้าราชประสงค์ก็บอกว่าอย่ามาเลยความทุกข์ปีที่แล้วยังไม่ทันหายปีนี้จะกลับมาอีกแล้วหรือแล้วจะเอายังไงล่ะครับมันก็มีพื้นที่อยู่แค่นี้เอายังไงดีมานั่งคุยกันดีไหมฮะสองฝ่ายมานั่งคุยกันวันนี้ฮะนายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านลาดประสงค์คุณชายศรีวิกรวันนี้จะมาคุยกับแกนนอนคนเสื้อแดงฮะคุณสมบัติปุณงามพนกสวัสดีทั้งสองท่านฮะสวัสดีครับสวัสดีครับค่อยๆ คุยกันไปนะฮะ คุณชายความทุกข์ของผู้ประกอบการย่านลาดประสงค์คืออะไรฮะวันนี้ไปนั่งคุยกันมาวันนี้ก็มีการประชุมกันนะครับในทางผู้ประกอบการย่านประตูน้ำผู้ประกอบการทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะทางผู้ประกอบการทางสยามสแควร์นะครับแล้วก็สีลมรวมกันมามันร้อยกว่าคนที่เป็นตัวแทนแต่ละย่านมาก็มีการประชุมกันนะครับแล้วก็เราทำหนังสือสรุปว่าไปยื่นให้กับทางผบ.ตร.นะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติชาติเรียกร้องอะไรบ้างฮะคือประเด็นหลักเรียกร้องก็คือว่าให้มีการบริหารการชุมนุมครับนะครับให้เป็นรูปแบบแล้วก็เราดูพรบก็ยังไม่ได้ออกนะครับแต่นี่การชุมนุมเกิดขึ้นแล้วเราคิดว่ายังจะมีการชุมนุมไปเรื่อยๆนะครับและขยายควรจะมีกระบวนการซะที่บอกว่าคนเดือดร้อนแล้วแล้วผู้ชุมนุมมาคนมาเจอกันให้มีกระบวนการคุยกันแล้วก็บอกว่าควรจะชุมนุมยังไงที่ความเดือดร้อนที่เขาไม่ใช่เป็นศัตรูกันเนี่ยนะครับและถ้าไม่ละเมิดสิทธิ์กันเนี่ยแค่ไหนที่รับพอรับกันได้ให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นคือประเด็นหลักหัวใจหลักและหน้าที่ของตำรวจนี่คือควรจะจัดการประชุมนั้นให้เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมฮะทางคนชุมนุมมาถึงตำรวจก็คุยกับชุมนุมแต่คนที่เดือดร้อนตำรวจไม่ได้คุยด้วยใช่ไหมเพราะว่าแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือน่าสงสารมากที่ทำผู้ประกอบการรายย่อยนะครับพวกแม่ค้าซึ่งเขาไม่มีทุนเลยมากนักที่ไฟไหม้ไปเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินละแต่ก่อนไม่มีหนี้ตอนนี้ต้องมีหนี้บางรายเนี่ยมีคนทำงานอยู่20คนตอนนี้ก็เหลือแค่3คนคือต้องเริ่มต้นใหม่นะครับเดิมที่มีภาระที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอายุมากแล้วก็ไม่รู้จะดูแลอย่างไรนะครับจะส่งลูกเล่าเรียนต่างๆยังไงก็มีปัญหาพวกนี้ไม่มีคนช่วยเหลือไปที่โดนไฟไหม้ไปรัฐบาลก็ให้ไม่เท่าไหร่เองกับสิ่งเขาเสียหายแล้วเขายังตั้งตัวไม่ติดเลย